สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำไลบรารีที่ใช้ในการเก็บล็อกนะครับล็อกเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการอินเวสติเกตข้อมูลต่างๆในโคดดิ้งที่เราเขียนนะครับว่ามันไปถึงบรรทัดนี้แล้วว่ามันข้อมูลมันมาบรรทัดนี้แล้วพ่นออกมาเป็นได้ตัวแปรอะไรออกมาได้ค่าอะไรออกมานะครับซึ่งล็อกเนี่ยทางโกเนี่ยก็มันก็จะมีไลบรารีที่ของมันอยู่แล้วนะครับมันชื่อว่าล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะลองนี่นะครับมันก็จะมีข้อมูลออกมานี่เลยนะครับมันแตกต่างจาก FMT นะครับ FMT ก็จะพิมพ์ออกมาแต่ว่าล็อกก็จะพิมพ์วันและเวลาออกมาด้วยนะครับต่อไปนะครับก็เราจะไปใช้ไลบรารีอันนี้นะครับไลบรารีนี้มันเป็นไลบรารีที่ช่วยในการเก็บไฟล์ล็อกนะครับซึ่งมันจะโรเทตได้ด้วยคือมันจะโรเทตตามเวลาที่เราสั่งเช่นว่าให้เก็บไฟล์นี้ให้โรเทตทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงทุกวันประมาณนี้นะครับช่วยให้เวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะสามารถไปดูล็อกไฟล์ตามเวลานั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับผมก็ copy มาแล้วก็ใช้ตัวนี้นะก็เขาบอกว่าแล้ว copy อันนี้มาเลยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราโหลดไลบรารีนี้เข้ามานะครับก็วิธีโหลดก็คือเราก็ใช้โกมอดเอานะครับอันนี้มันอยู่ที่อ๋อต้องใส่คำนี้เข้าไปด้วยโฟลเดอร์นะครับแล้วก็พอโกมอดไอนิดแล้วก็เป็นโกมอดไอนี่นะครับแล้วเราก็จะเก็บไว้ในเวนเดอร์เลยนะครับลาเซฟโอเคเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์หรอกอันนี้คือให้ใส่ผาดนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างผาดหนึ่งชื่อหรอกละกันก็ใส่ไว้ในตัวหรอกอันนี้ก็คือเป็นปีใช่ไหมแล้วก็เดือนวันชั่วโมงนาทีนะครับลิงก์เมลเราไม่กดอันนี้ให้หลอกมันมีอายุเท่าไหร่ความหมายก็คือมันจะลบตัวเองออกทันทีเวลาถึงเวลาของมันผมขอตั้งเป็น7วันละกันก็ชั่วโมงคูณ7นะครับอันนี้คือให้โรเทตทุกชั่วโมงเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะรอโรเทททุกๆนาทีแล้วกันนะครับจะได้ดูว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคแล้วเราก็จะไปเซตนี่นะครับคือวิธีการใช้งานไอ้ล็อกโรเทตของไลบรารีตัวนี้นะครับมันมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราจะเปลี่ยนไอ้การที่
ล็อกเนี่ยทุกอันให้มันไปอยู่ที่ไลคือเปลี่ยนไลบรารีล็อกเนี่ยทุกอันที่อยู่ในโค้ดทั้งหมดเนี่ยให้มันเก็บล็อกเข้าไปอยู่ที่ตัวไฟล์เลยนะครับคืออย่างนี้คือสมมติว่าเราใช้ท่าเดิมนะครับท่านี้เวลาเรารันเนี่ยล็อกมันก็จะโผล่ที่เทอร์มินอลนะครับแล้วสมมติถ้าเกิดไอ้โค้ดล็อกของเราเนี่ยมันมีเยอะในระบบเราเยอะมากเนี่ยเราก็กำหนดพาธไปเลยว่าให้ต่อไปเนี่ยไอ้ฟังก์ชันล็อกตัวเนี้ยให้มันไปไลท์ที่ตัวเนี้ยที่เรากำหนดตัวแปรไว้นะครับผมลองให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะโผล่มาที่แทนละตรงนี้จะไม่โผล่มันจะโผล่ที่ตรงนี้แทนก็คือเราให้ทุกโค้ดเลยที่เคยใช้คำว่าล็อกเนี่ยไปอยู่ที่ไฟล์ให้หมดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองตั้งโปรแกรมอะไรง่ายๆดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองไว้หลอกเข้าไปนะครับขอตั้งโปรแกรมสักหน่อยเราจะไลท์ล็อกนะครับ100ตัวได้99ตัวอัน100ตัวก็ได้100ตัวซิมันก็จะไลท์ล็อกประมาณนี้ครับ100ตัวประมาณนี้นี่สังเกตนะครับไอ้ตัววันเวลาพอครบนาทีเนี่ยมันก็ขยับล็อกอัตโนมัติทำให้เวลาในอนาคตเราเกิดต้องการอินวิสเกตล็อกอะไรบางอย่างในโค้ดเราเนี่ยตามเวลาที่ต้องการได้ง่ายขึ้นแทนที่เราจะไลท์ทุกตัวไว้ในไฟล์เดียวกันนะครับนะ18ก็โผล่มาละประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการใช้งานล็อกโรเตทไลบรารีล็อกโรเตทตัวนี้นะครับวิธีหนึ่งนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไม่ต้องการให้ล็อกเนี่ยมันใช้งานทุกที่แต่เราต้องการให้ใช้งานเท่าที่เราต้องการจะไลท์ล็อกนะครับก็คือว่าเราจะเอาก็คือในไลบรารีของไอ้ตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่าไลท์นะครับไลท์ไลท์เนี่ยมันรับพารามิเตอร์เป็นไบต์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแปลงไฟล์เนี่ยสตริงเนี่ยให้มันเป็นไบต์ก่อนซึ่งจะไลท์ได้นะครับเป็นไลท์นะครับมันเป็นอะเรย์ไบต์เพราะนั้นก็เลยต้องแปลงเป็นอะเรย์ไบต์ก่อนเราดูนะครับอันนี้เป็นไฟล์ล็อกเดิมนะครับก็คือตอนนี้ไฟล์ล็อกเดิมเราก็ยังพิมพ์ออกมาทางเทอร์มินอลอยู่นะครับนี่นะครับส่วนไฟล์ล็อกอันไหนที่เราต้องการจะเก็บไว้ในไฟล์เนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในไฟล์ตามคำสั่งของมันเองนะครับไม่ได้แอพพลายทุกฟังก์ชันล็อกนะครับนี่ครับก็ยังมีอยู่นะครับล็อกเทอร์มินอลก็คืออันนี้ก็ยังอยู่ยังปริ้นอยู่ออกมาเทอร์มินอลเหมือนเดิม
แต่ที่เราต้องการทำทดลองการนี้ลงผมว่ามันก็จะไปอยู่ตรงนี้แทนนะครับอ๋ออันนี้ผมไม่ได้ให้มันขึ้นทันใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปแก้ก่อนนี่นะครับก็จะมาแล้วนี่ก็คือล็อกในไฟล์ตามที่เราต้องการล็อกเทอร์มินอลก็ยังอยู่ที่ล็อกเทอร์มินอลนะครับอันไหนที่เราจะให้ไปล็อกไฟล์เราก็ใช้คำสั่งไลท์ลงล็อกไฟล์แทนประมาณนี้ครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันอะไรพวกนี้ครับที่โรเตทเราก็ต้องมาคิดแต่โดยปกติแล้วล็อกส่วนมากมันควรจะโรเตทตามชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งเราค่อยเปลี่ยนไฟล์ไปนะครับประมาณนี้ครับวิธีใช้งานไลบรารีล็อกก็ประมาณนี้ครับผมลองใช้กันดูนะครับผมค่อนข้างสะดวกมากเลยครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ